ก็สวัสดีจอมยุทธทุกๆท่านนะครับเพราะว่าผมมาบ้าเพย์นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมSwords of Legends นะครับเป็นเกมที่ผมเคยเล่นไปแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วก็เคยไปเล่นที่เซิร์ฟจีนตั้งแต่แบบมัน CBT หรือว่ามันเปิดครั้งแรกที่จีนเลยนะแต่ว่าพอมันเปิดจริงที่จีนหรือว่ามันเอามาเปิดนอกประเทศจีนผมก็ไม่ได้ไปเล่นยาวหรือเล่นต่อเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับคือโดยส่วนตัวของผมอะผมไม่ได้ชอบแนวธีมเทพเซียนเท่าไหร่แต่ถ้าใครชอบใครที่ชอบจูเซียนอย่างเงี้ยแบบ FC จูเซียนหรือว่าชอบอะไรที่มันแนวแบบกระบี่บินเทพเซียนนะเกมนี้มันเป็นเกมแบบTriple Aหรือว่าเกมอันดับ1ของจีนเลยถ้าไม่มีจูเซียนเวอร์ชั่นใหม่นะที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วเกมนี้คือที่สุดเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเกมผมขอเกริ่นนิดนึงจริงๆเกมนี้มีระบบลงดันระบบการเล่นที่แบบเยอะมากแล้วก็ความคาดหวังของเขาครับคืออยากจะทำเกมให้มันแบบลงดันได้สนุกมีแมคานิกที่ยากพอๆกับเบสแอนด์โซหรือว่าไฟนอลแฟนตาซีของฝั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเขาจะทำแบบพัฒนาเกมให้เล่นอยู่ในประเทศจีนนะก็คือไม่อยากให้แบบคนจีนไปเล่นเขาเรียกว่าเกมต่างประเทศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าด้วยกฎหมายด้วยเขาเรียกว่าการปกครองของประเทศจีนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนจีนเวลามันไปเล่นที่ไหนก็มีดราม่าตลอดประมาณว่าอาจจะนิสัยไม่ดีนิสัยเสียอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยทำเกมเนี่ยให้อยู่ในที่จีนแล้วก็สร้างเซิร์ฟเวอร์ให้คนจีนเล่นครับแล้วคนจีนมันก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบเกมนี้คืออยากไปเล่นเกมต่างประเทศมันก็เหมือนคนทั่วไปครับนานาจิตตังอันนี้ผมขอเกริ่นไว้ก่อนแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของเกมแนวนี้นะเพราะว่าศักยภาพในการสร้างเกมของประเทศจีนอันนี้ผมพูดแบบจริงๆแล้วการแบบเรียลเวอร์หรือว่าแบบเขาเรียกว่ามีเงินก็ทำได้อะดังนั้นเขาก็สามารถทำเกมโหดๆได้แน่นอนครับโอเคอันนี้ก็คือแบ็กกราวด์คร่าวๆก่อนที่เราจะเข้าเกมกันจะได้แบบรู้ข้อมูลอะไรสักนิดหน่อยไม่ใช่เข้ามาเล่นๆแล้วก็จบไปแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผมอยากเขาเรียกว่าบอกเอาไว้ให้แบบเข้าใจตรงกันอะไรประมาณนี้โอเคหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาในตัวเกมเพื่อนๆก็จะเจอเซิร์ฟนะครับไอเนี้ยมันจะถามเราตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาหน้านี้อีกนะว่าจะเล่น EU หรือว่า NA ก็คือ North อเมริกานะครับผมเลือก EU เพราะว่า EU มีคนบอกว่าปิงน้อยแล้วก็ผมเคยไปเล่นมาแล้วว่าปิงมันน้อยกว่า NA จริงดังนั้นผมก็เลยเลือก EU ส่วนจะเป็น EU 1 หรือ EU 2 แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่แก๊งแล้วแต่ก๊กจะนัดกันนะแต่ว่าเห็นว่าคนไทยเขาอยู่ EU 1 เยอะดังนั้นผมก็จะขอเลือก EU 1 นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนี่มันก็จะเข้าสู่ตัวเกมนะนี่กดทีอะไรก็ได้ครับบุ้มมันก็จะบินเนี่ยคือใครที่ชอบจูเซียนนะมาเล่นเกมนี้ก่อนได้ผมบอกเลยอันนี้คือคาร์ดใหม่ที่เข้ามาหลังจากอัปเดตล่าสุดครับนั่นก็คือเขาเรียกว่า Fox ก็คือเป็นแบบแม่มดน้อยหรือว่าแบบจิ้งจอกแม่มดน้อยเรามาดูสกิลของน้องกันนี่เปลี่ยนร่างเป็นแมวได้ด้วยนะนี่สกิลคร่าวๆนะผมจะแนะนำสัก2สกิลของคาร์ดใหม่แล้วกันนะเพราะว่าคาร์ดอื่นๆมีคนทำคลิปแล้วก็เคยทำคลิปไปแล้วนี่มีมือแมวด้วยเอามือแมวตะปบนี่เป็นวิญญาณแมวยักษ์ครับเป็นมือแมวน้อยตะปบปุ๊บนี่ไม่มีเสียงนะแต่ว่าเดี๋ยวผมพากให้ครับสนุกเหมือนกันนี่เอามือแมวไปก็คือเป็นแนวแบบนักเวทโอ้โหมีร่างบิงด้วยนี่กายร่างเป็นน้องได้นะเป็นแมวได้อาชีพนี้เป็นอะไรที่แบบฟุ้งฟิ้งมากน่ารักมากนี่โยนไปนี่โอเคก็ประมาณนี้ก็คือสกิลใครที่ชอบโลลิชอบอะไรน่ารักจิ้มลิ้มนิดๆโอ้โหอันนี้ตอบโจทย์อันนี้แบบแน่นอนต้องมาเล่นคาร์ดนี้ส่วนคาร์ดที่2ที่เข้ามาใหม่นั่นก็คือ Spirit Warrior แล้วก็ Crystal Warrior เดี๋ยวผมกด Spirit Warrior ให้ดูก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นน้องเหมือนกันก็คือเป็นดาบน้ำแข็งบลิงอุ้ยบมจอมืดกันเลยทีเดียวครับน้องเหมือนกันน่ารักเรามาดูวิดีโอสาธิตการเล่นครับนี่ก็คือเป็นแบบอย่างที่บอกดาบน้ำแข็งครับเท่มากคือเป็นอาชีพที่ผมจะเล่นวันนี้แหละผมจะเข้าไปเล่นแต่ว่าจะไม่ใช่เล่นน้องนี่นะเพราะว่ามันจะมีคัสเซนไปก็คือพี่แล้วก็น้องน้องเป็นโลลิพี่ก็เป็นผู้ชายเป็นหนุ่มหล่ออะไรประมาณนี้มันจะแยกกันเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะแยกกันทำไมนี่ก็คือมีแบบสกิลโอเคมากบิงก็แบบโอ้โหสกิลบินคือเป็นคาร์ดที่น่าเล่นเพราะว่ามันเป็นคาร์ดใหม่ด้วยแล้วก็ใครที่รอคาร์ดนี้ก็มาแล้วครับมาเล่นได้ดำดินได้ด้วยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกคาร์ดหนึ่งนั่นคือ Crystal Warrior ก็คือสิทธิ์พี่นั่นแหละก็คือเป็นแบบร่างตัวใหญ่ร่างนุ่มเนี่ยเรามาดูครับนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะแยกทำไมในเมื่อมันกดคาร์ดเดียวแล้วเลือกเพศหญิงเพศชายก็ได้แต่นี่เหมือนเขาแยกไปแบบ2คาร์ดเลยอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ว่ารู้สึกเหมือนสิทธิ์พี่จะเป็นหนาบน้ำแข็งที่รุนแรงกว่านะแบบฟาดเป็นน้ำแข็งตลอดเลยไม่เร็วเท่าสิทธิ์น้องเหมือนสิทธิ์น้องเขาจะแบบบลิงเร็วกว่ามีอะไรแบบปิ้งตัวเล็กน่ารักอะไรมันนี่ก็คือมีหมัดต่อยโอเควันนี้ผมจะมาเล่นคาร์ดนี้แน่นอนเพราะว่าคาร์ดนี้รอมานานแต่จริงๆอาจจะไม่ได้เล่นยาวนะแต่ใครที่ชอบธีมแบบเนี้ย คือเป็นกำลังภายในแฟนตาซีเทพเซียนอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเกมนี้อยู่ได้ยาวแต่ข้อเสียมีอย่างหนึ่งนะตอนนี้นะก็คือปิงที่มันอาจจะเยอะมากอย่างเช่น200 300อะไรประมาณนี้ก็ต้องไปแบบจัดการกันเอาเองนะไปหา VPN หรืออะไรก็ว่าไปครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลถือว่าน่าเล่นครับแล้วก็น่ามาลองเล่นและที่สำคัญลืมบอกก่อนที่จะเข้าไปในเกมจะเข้าไปแบบเล่นนะเกมนี้ตอนนี้มันเป็นฟรีแล้วแต่ก่อนมันราคาประมาณ1,000 กว่าบาทตอนนี้เขาแบบเอาราคาออกครับก็คือมันจะล้างแล้วมันไม่มีคนเล่นแล้วเพราะว่าล่าสุดมีLost Arkเพิ่งเปิดโอ้โหแบบคนเล่นถล่มทลายก็อย่างว่าครับตลาดส่วนใหญ่ของแบบต่างประเทศบ้านเราอะไรเนี่ยเขาจะแบบถนัดเกมฝั่งเกาหลีมากกว่าเกมจีนอะไรพวกนี้มันก็แบบอย่างแรกโดนด่าแล้วคือเกมจีนโดนด่าก่อนคือคนจีนมันเหี้ยอะไรอันนี้ไปอีกเรื่องนะไม่งั้นเดี๋ยวดราม่าคราวนี้เกมจีนก็อาจจะแบบโดนหางเลขหรือว่ารู้สึกว่ามีสไตล์หรือว่าธีมที่มันแบบเฉพาะกลุ่มจริงๆแบบผู้เล่นน้อยจริงๆแต่ถามผมนะโดยส่วนตัวนะครับระบบการเล่นอะไรอะผมว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกระบบอะมันทำแข่งกันได้หมดยังไงผมก็ยืนยันประมาณนี้ครับว่าระบบมันสามารถแข่งกันได้จริงๆแต่สิ่งที่มันไม่ค่อยจะแข่งกันหรือว่ามันแยกเกมได้ชัดเจนเลยก็คือบรรยากาศธีมถ้าทีมที่คุณชอบแล้วมาเจอระบบที่ดีโอ้โหมันฟินมากๆแต่ว่าถ้าทีมคุณไม่ชอบแต่ระบบดีมันก็โอเคมันก็รับได้เล่นได้ต่อไปอะไรประมาณนี้แต่ที่สำคัญอยากจะย้ำอีกทีนึงเกมนี้มันฟรีแล้วใครที่อยากลองเล่นแนวแบบเทพเซียนหรือว่าแบบจอมยุทธที่มันมีแบบความคล้ายจูเซียนมากๆคิดถึงอดีตคิดถึงจูเซียนต้องโหลดมาเล่นครับเนื้อที่ประมาณ80 กว่ากิกก็เตรียมเนื้อที่ไว้หน่อยนะเพราะเกมมันใหญ่มากเพราะกราฟิกมันสุดจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนไม่เชื่อเพื่อนก็ดูอยู่นะตอนนี้เลยนี่ก็คือหน้าตาตัวละครมันในเกมนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยอันนี้ผมขอเอาข้อมูลมาบอกกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมอะกราฟิกระดับเนี้ยมันคือกราฟิกของ Moonlight Blade ที่เปิดมาแรกๆนะครับแต่ว่าเกมนี้มันเปิดมาหลังแต่กราฟิกอะมันเหมือน Moonlight Blade ที่เปิดมาช่วงแรกๆแบบ 2-3 ปีก่อนแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ Moonlight Blade เขาอัพกราฟิกอัพระบบไปเรื่อยๆแล้วแต่เกมเนี้ยอาจจะอัพตามหลังอัพช้ากว่าเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันว่าMoonlight BladeมันNo. 1ในที่จีนมันแบบNo. 1ในที่จีนนะครับเขาก็แบบมีเงินทุนในการพัฒนาแบบถล่มทลายแต่ว่าเกมนี้ก็ไม่ได้ด้อยกว่าเป็นเกม1 ใน 4หรือว่าTop 5ของจีนที่ผมแนะนำให้เล่นเพราะว่าธีมมันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนอกจากว่าจะมีจูเซียนเวอร์ชั่นใหม่ที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะมาเปิดและนั่นแหละครับจะเป็นคู่แข่งของเกมนี้แบบจริงๆเลยก็คือแต่ผมคิดว่าจูเซียนจะโหดกว่าเพราะผมไปดูกราฟิกมาแล้วแบบมันโหดกว่าเกมนี้แต่ระหว่างนั้นระหว่างจูเซียนไม่เปิดหรือว่าระหว่างรอจูเซียนเกมนี้ตอบโจทย์ครับดังนั้นลองไปโหลดมาเล่นกันลองไปโหลดมาดูบรรยากาศคร่าวๆด้วยตัวคุณเองครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเข้าไปในโนเกมไหนๆก็มาหน้าเลือกตัวละครแล้วนะครับผมขอกดคัสอื่นๆให้เพื่อนดูอีกสักนิดนะแต่ไม่อธิบายนะครับว่ามันทำอะไรไงแต่ว่าขอกดให้ดูแบบความสวยงามของสกิลหรือว่าท่าทางก็พอแล้วนะเรากดไปที่ Ripperนี่ผมบอกก่อนนะว่าเล่นยากผมเคยไปลองเล่นแล้วถือว่าแบบใครที่ชอบคอมโบหรือว่าแบบอะไรที่มันต้องคิดเยอะๆไทมิ่งของเกมอ่ะอาชีพนี้อาจจะตอบโจทย์สำหรับคุณนะแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ผมไปเล่นมันยุ่งยากมากผมรู้สึกว่ามันเล่นยากอันนี้เรื่องจริงในส่วนตัวนะแต่บางคนอาจจะเล่นง่ายถ้าเข้าใจมันจริงๆอ่ะลองมาก็คือคลาสที่ชื่อว่าซัมมอนเนอร์ครับซัมมอนเนอร์นี้หลายๆคนบอกว่าเป็นคลาสฮิลนะเป็นสายฮิลก็ผมคิดว่าก็น่าจะประมาณนั้นถ้าใครอยากรู้ข้อมูลลึกๆนี้ฝากไว้อีกนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปในเกมนะครับไปติดตามในกลุ่มของเกมนี้ได้นะครับเพราะว่ามีกลุ่มคนไทยที่ก็น่าจะเล่นอยู่ส่วนหนึ่งเล่นอยู่กันประจำก็ไปติดตามไปถามข้อมูลหรือว่าไปสอบถามสิ่งที่แบบละเอียดกว่านี้ลึกกว่านี้เพื่อนๆจะได้แบบเล่นเกมได้แบบบางคนเขาสายแบบเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์ในการแบบเก็บข้อมูลนู่นนั่นก็จะได้ไปศึกษาข้อมูลได้แบบเต็มๆนะครับส่วนของผมเอาไว้แบบคร่าวๆผิวๆเผินแล้วกันจะได้แบบเห็นบรรยากาศตัวเกมแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้อ่ะผมไม่ขอกดวิดีโอสกิลให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วก็ผมอยากให้เพื่อนๆลองมากดดูเองถ้าเพื่อนๆชอบคลาสไหนดังนั้นผมขอไปเร็วๆนะอ่ะแล้วก็คลาสต่อมาคือบาร์ดก็นักดนตรีอารมณ์เหมือนฮิลเหมือนกันผมก็ยังสับสนอยู่นะว่าซัมมอนเนอร์กับบาร์เนี่ยอันไหนคือฮิลหลักฮิลรองหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่า2คลาสนี้เหมือนจะมีฮิลเหมือนกันเพื่อนๆมันก็ลองมาแบบถ้าอยากรู้ลึกๆก็ลองมาเล่นเองหรือศึกษาสกิลนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสกิลเกมนี้มันเป็นเกมแบบระดับใหญ่อะระดับแบบTriple A ของฝั่งจีนดังนั้นการวางสกิลอะไรมันก็มีความซับซ้อนไม่ใช่แบบดาดหรือว่าง่ายๆมันมีการสลับสกิลอะไรที่ผมรู้สึกว่ายุ่งยากเหมือนกันสำหรับผมนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่จะเล่นเกมง่ายๆเล่นเกมมือถือเล่นเกมอะไรพอไปเจอเกม PC มันรู้สึกว่าต้องเหมือนศึกษาต้องเหมือนเรียนรู้ต้องเหมือนแบบทำความเข้าใจระดับหนึ่งเลยอะไรประมาณนี้ก็อยู่แล้วครับธีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมแนวธีมจีนกำลังภายในแล้วก็เทพเซียนอันนี้ก็คือเทพเซียนอ่ะเรามาดูคลาสต่อไปนี่ก็คือกระบี่เวทเรียกว่าบูตึงก็ได้ใกล้เคียงมากมันใช้กระบี่เวทครับนี่มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยคือใครที่ชอบบูตึงอ่ะ อาชีพนี้ตอบโจทย์เพราะมันเป็นเซียนเหมือนบูตึงยิงเวทยิงกระบี่คือว่าเหมือนมากแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นพระเอกที่สุดแล้วนะเหมือนออกแนวคุณชายหน่อยใครที่แบบชอบเป็นเทพเซียนอะไรประมาณนี้โอ้โหเหมาะมากเป็นกระบี่เทพเซียนนะเพราะว่ามันจะมีคาร์ดอื่นที่แบบมีอาวุธที่แตกต่างแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเอกลักษณ์มากๆเนี่ยดูทำนิ้วเป็นแบบบูตึงมีกระบี่สุดยอดแล้วก็มีสัญลักษณ์ยินอย่างที่เข็มขัดด้วยครับก็เหมือนกับแบบว่าบ่งบอกแน่นอนว่ามาจากบูตึงอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็มาคาร์ดต่อไปคือเบอร์เซิร์กนี้ออกแนวเป็นแบบวอริเออร์แนวนักรบในป่านะครับเพราะว่ามันมีทีเด็ดของเขาก็คือเขาแปลร่างเป็นหมาได้คือหลายๆคนตอนนี้ก็เป็นหมาเหมือนกันครับหลังจากที่คุณแม่เขาบอกว่า30ล้านก็หมากันทั้งประเทศอันนี้ก็เปลี่ยนร่างเป็นหมาได้อันนี้เป็นหมาจริงด้วยเป็นหมาจิ้งจอกใครที่อยากจะกลายเป็นลองเป็นหมาแบบหมาจริงๆหมาเร็วๆมาเล่นค้านี้ได้ก็กลายเป็นหมาได้ทันที เพื่อนๆอาจจะมีคำถามว่าแล้วกูจะกลายเป็นหมามันได้ประโยชน์อะไรในเกมนะอันนี้ผมขอพูดในเกมไม่ใช่ในข่าวนะครับมันจะทำให้เหมือนกับเพื่อนอะสามารถที่จะเป็นพาหนะให้กับเพื่อนได้ในทีมคือง่ายๆผู้เล่นคนอื่นจะมาขี่เพื่อนได้แล้วทำให้วิ่งเร็วขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมแบบไม่ละเอียดมากแล้วกันนะแต่ว่ามันจะทำให้เรากลายเป็นพาหนะให้เพื่อนได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าเกมมันสร้างมาทำไมมันออกแบบอะไรแบบนี้แต่ว่าที่แน่ๆคือเรากลายเป็นหมาได้ครับอันนี้เรื่องจริงใครอยากจะรู้ว่ากลายเป็นหมายังไงลองมาเล่นคาร์ดที่ดูอ่ะเล่นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับนี่ผู้หญิงนี่คือส่วนใหญ่จะเล่นได้ผู้หญิงผู้ชายถ้าไม่ใช่คาร์ดใหม่ๆที่มีล็อกเพศเป็นโลลิหรือว่าเป็นผู้หญิงอย่างเดียวอะไรประมาณนี้อ่ะส่วนคาร์ดสุดท้าย Spear Master คาร์ดนี้ถือว่าเล่นง่ายแล้วก็เขาเรียกว่ารุนแรงคือมันเล่นง่ายแล้วมันก็เก่งด้วยเท่าที่ผมเคยลองเล่นมานะคือทั้งเล่นง่ายทั้ง PVP เก่งทั้งแบบโอ้โหแบบครบเครื่องง่ายๆเป็นแท้งเป็นนู่นเป็นนี่แต่หลังๆแพทหลังๆมาผมไม่รู้นะแต่แรกๆคือเป็นอาชีพที่เล่นง่ายมากคือสกิลไม่แบบซับซ้อนเท่ากับอาชีพอื่นแล้วก็ทำดาเมจได้ง่ายแบบรีดดาเมจได้อะไรดีมากแล้วก็ถ้าสลับอีกเซตสกิลก็กลายเป็นแทงได้คอยรับดาเมจให้เพื่อนเวลาลงดันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งหรือเป็นอีกค้าหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันครับก็เล่นได้ทั้งหญิงและชายนะนี่ผู้หญิงก็แบบสวยคือผู้ชายก็แบบหล่อแต่ว่าคาร์ดพวกเนี้ยมีคนเล่นเยอะแยะไปหมดแล้วครับแล้วก็มีคนทำคลิปแนะนำหรือว่าเขาเรียกว่าสอนการเล่นของคาร์ดพวกนี้เยอะแยะไปหมดแล้วดังนั้นวันนี้ผมมีโอกาสได้มาลองเล่นอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นการมาลองเล่นแบบสายฟรีเพราะว่าเกมเขาแจกฟรีเลยมีโอกาสมาลองเล่นดังนั้นผมจะเลือกคาร์ดใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นคาร์ดที่ผมอยากเล่นเพื่อให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในตัวเกมแบบคร่าวๆนะครับส่วนลึกๆหรือว่าอาจจะมีคลิปต่อไปนั้นเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เรามาดูบรรยากาศเกมแบบช่วงเริ่มต้นคร่าวๆของคาร์ดที่ชื่อว่า Crystal Warrior ดีกว่าเพราะว่ามันดูแบบดูเท่มากดูหล่อเท่มากอ่ะเลือกคาร์ดแล้วก็กด next ไปครับนี้ก็จะมาแบบสร้างหน้าตาสร้างสรีระนะก็เลือกได้อันนี้ผมไม่ขอเลือกอะไรนะไปเร็วๆเลยเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแต่งหน้าหรือว่าทำหน้าตาให้มันแบบดูดีหรือว่าแล้วแต่เพื่อนๆจัดการตรงนี้เต็มที่ไปเลยครับเพราะว่ามีพรีเซตให้เลือกเยอะแยะมากแล้วก็มีสีผิวมีอะไรนู่นนี่นั่นแบบละเอียดมากๆดังนั้นถ้าผมอยู่ตรงนี้นะอาจจะเสียเวลาครับผมขอไปแบบเร็วๆครับนี่อ่ะเขาให้ใส่ชื่อตัวละครครับผมก็ขอใส่ชื่อตัวละครแป๊บนึงนะครับก็น่าจะเป็นว่าคิมแล้วกันอ่ะผมชอบใช้คำว่าคิมอะไรประมาณนี้คิมหำใหญ่นะนี่เป็นชื่อที่ผมแบบอะไรก็บอกพี่คิดเอาตรงๆนะตอนนี้ในสมองไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรถ้ามันมีให้สุ่มกดชื่อได้ผมจะสุ่มแต่มันไม่มีให้สุ่มผมเลยต้องใส่ดังนั้นขอใช้ชื่อที่มันสุ่มเสี่ยงแล้วก็ดูแบบทะลึ่งนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นชื่อที่ผมคิดได้แล้วตอนนี้ง่ายๆคืออารมณ์เหมือนในหัวมีแต่เรื่องอุบาทอะไรมาเนี่ยแต่ก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่าชื่อนี้ผมใช้บ่อยถ้าใช้สมองคิดนะมันก็จะออกเป็นแนวนี้นี่สร้างแล้วชื่อผมอย่าไปสนใจเรามาเข้าเกมดีกว่าไปนี่อ่ะก็จะมีโหลดฉากนิดหน่อยครับก็บรรยากาศสวยมากเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นเกม Triple A ของจีนนะแล้วก็จีนทำมาแข่งกับพวกไฟนอลทำมาแข่งกับเบสโซเลยนะเกมเนี้ยบอกไว้ก่อนเลยแต่ว่ามันจะดังมากในจีนครับแต่พอออกนอกจีนมันก็เฉยๆดาดๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนก็ไม่ได้อินธีมนี้สักเท่าไหร่ครับนี่จะเป็นคัสซีนของสำนักเรานะนี่โอเคท่าทางได้ดีนะทำให้มันดีหน่อยทำไม่ดีนี่สิทธิ์พี่ครับเท่มากอันนี้สิทธิ์น้องอ๋อเหมือนฟ็อกกับเรามันจะแบบข้องเกี่ยวกันนะขอดูคัสซีนหน่อยนะนี่น้องว้าคือน่ารักมากใช้คำว่าน่ารักมากอีน้องคนนี้เสกเขาเรียกว่าฝึกวิชาอ๋อทำไมมันบินได้น้องคนนี้ทำบินไม่ได้ครับรู้สึกว่าจะเรียนรู้ช้านะนี่บินแล้วอาจารย์กำลังดูอยู่ครับ Attention. ไหนตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยอย่าทำแรง อันนี้ทำแรงเกินแล้วเสียงผู้ใหญ่มากนะไม่ใช่เสียงเด็กคือเสียงจีนมันจะออกเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักนะโดนเพื่อนหัวเราะครับแต่ทำไม่ดีแปลคืนมาโดนเพื่อนหัวเราะอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ต่างกับนักเรียนเลยตัวเท่าๆกันพุ่งไปไกลมากนี่คือเหมือนสองค้านี่มันอยู่ใกล้กันนะสำนักเสียงก็ออกแนวเป็นพี่สาวมากกว่านะเสียงมันต้องแบ๊วๆกว่านี้นี่จับให้นี่ผมขอดูคัสซีนหน่อยนะแบบขอดูหน่อยมันน่าติดตามเดี๋ยวมันหล่นนะนี่มันอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวว่าน่าจะโดนบุกหรืออะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะมีแบบฝ่ายตรงข้ามหรือมารมาบุกนะถ้าจำไม่ผิดดูทรงนะโอ้ดีวุ้ยโอ้ยรวมแล้วอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยเหมือนจะเป็นของฝ่ายมารนะถล่มเมืองนะพวกมารมาบุกครับเห็นไหมคือเนื้อเรื่องมันเป็นจักรวาลของไอเกมนี้นะมันจะเป็นเหมือนไฟนอลแฟนตาซีของจีนอ่ะมันจะเป็นจักรวาลนู่นนี่นั่นแบบโยงกันไปหมดแล้วนี่ยังมาถ่ายก็พวกเป็นใครคือพวกนี้ดูสภาพแล้วก็ไม่ใช่แบบปกติอยู่แล้วเนี่ยตายฟรีคือแบบมันเป็นมารจะถามเพื่อเป็นผมฟันแล้วเนี่ยไม่รอถามหรอกตายดิคือช้าไปครับมันเขาเรียกว่าแปลกไอ้นี่คือบทมึงแบบมึงต้องสู้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ไปถามว่ามึงเขาเป็นใครหรือเป็นอะไรขโมยเห็นไหมประตูมิติเหมือนกับเบนโซนะอันนี้ผมแทรกนิดนึงเหมือนกับเบนโซประมาณว่าประตูมิติเปิดแล้วก็แบบพุ่งมารมาบุกปุ่มทำลายน้องก็คือเหมือนฟ็อกนี่จะมีพี่ชายคอยแบบดูแลด้วยนะปุ่มเอฟเฟกต์กำลังการก็คือเป็นเนื้อเรื่องของสองสำนักนี้มาพร้อมกันเลยครับใครที่แบบชอบอะไรที่เป็นโลลิแล้วก็สิทธิ์พี่อะไรแบบนี้โอ้น่าจะฟินเขาโยนระเบิดเห็ดมาผมรู้สึกเหมือนระเบิดเห็ดเลยน้องล้มมาเตอร์คูเลียนช่วยพวกเราด้วยมาเตอร์คูเลียนหนีมาเตอร์คูเลียนมาเตอร์บูหรือเปล่านี่คือระดับปรมาจารย์ครับอาจารย์มาแล้วคนผมแดงนั้นก็เก่งนะหนีคือแบบหนีดาบมึงดาบเขาเรียกว่าดาบหิมะครับผมขาวมาด้วยนี่เอาดิขอคุยก่อนไหมเจรจาก่อนนะอ๋อไม่สู้นี่ส่งอะไรมาก็ไม่รู้ครับเป็นน้ำอะไรตัวอย่างสู้นี่ว่าสู้แบบเร็วครับนี่เอาดิหนังเงือกเจอกับน้ำแข็งเอาแล้วมีส่งเสริมกันส่งพลังกันเอาดิระดับมาสเตอร์2คนครับ2-1นะเขาจะแบบว่าไปจัดการตัวเด็กครับให้อาจารย์มาจัดการหัวหน้าแอคชั่นแล้วถล่มทลายครับพวกลูกจ๊อกทำอะไรไม่ได้พญาคุดก็โดนเหมือนเขาจะมาแย่งพลังเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เนื้อเรื่องนะใครที่แบบเสพเนื้อเรื่องอยู่ก็น่าจะรู้ว่าทำอะไรกันตอนนี้เหมือนจะยึดพลังกันแย่งพลังกันไม่พ้นเรื่องประมาณนี้ครับนี่ไม่ก็ไปทำลายแกนกลางของพลังบางอย่างนี่คือเนื้อเรื่องแบบของคาร์ดนี่เริ่มต้นนะนี่พอเราเกิดมาก็จะเกิดมาที่นี่ครับไม่เหมือนกับ5คาร์ดหรือ6คาร์ดก่อนนะที่จะเกิดอีกที่หนึ่งนะนี่ระบบเกมเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะเป็นแบบ RPG โหมดคลาสสิกหรือว่าแอคชั่นโหมดผมขอเลือกเป็นแอคชั่นโหมดครับนี่แอคชั่นโหมดก็คือเหมือนจะเป็นในโลกวิญญาณนะตรงนี้อ่ะกด W เพื่อแบบวิ่งอ่ะกดเมาส์อ่ะกด F ก็คุยครับนี่รู้สึกว่าตรงนี้ผมรู้สึกเคยมานะมันเหมือนแบบตอนเราเล่น5-6 คาร์ดก่อนอ่ะมันจะมาในโลกวิญญาณเนี่ยนะเหมือนโลกวิญญาณครับตรงนี้นี่กด QE ครับนี่เกมโคตรโหดแต่เสียดายแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่อาจจะตีมันอาจจะไม่ปังแล้วก็ปิงมันเยอะในฝั่งของคนไทยนะในฝั่งของฝรั่งหรือว่าฝั่งยุโรปฝั่ง NA นั้นน่าจะแบบก็เล่นสบายครับแต่อาจจะมีแบบกลุ่มคนเล่นน้อยไปหน่อยเพราะว่าตีแบบนี้มันเฉพาะกลุ่มจริงๆแต่ว่าผมบอกเลยว่าเกมดีเกมแบบกราฟิกสวยเกมดีมากๆอันนี้ผมขอข้ามไปนะใครอยากเสพเนื้อเรื่องก็มาอ่านนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องอาจจะดีบอกแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเราเคยมาในโลกวิญญาณเนี่ยนะนี่ใส่จำไม่ได้แล้วเล่นยังไงอันนี้ฟันซ้ายขวาอันนี้คือแบบป๊บแล้วก็กดนี่มันจะไม่มีนี่รู้สึกว่ากดคอนโทรลแล้วก็จะใช้เมาส์เป็นลูกศรได้นะครับก็ปิดตรงนี้ก่อนนะคลิกใส่เข้าไปประมาณนี้แล้วกดคอนโทรลอีกทีนึงมันจะเอาแบบเป็นแอคชั่นโหมดครับกดคอนโทรลทีนึงจะใช้แบบเขาเรียกว่าลูกศรกดคอนโทรลนึงจะเป็นแอคชั่นโหมดถือว่าดีมากนี่บิงได้ตอนนี้ปิงผมอยู่253ถามว่าดีไหมผมไม่ดีครับคือถ้าเกิน100อ่ะหรือว่าคือเกิน100อ่ะมันจะถือว่าดีเลย์แล้วระดับหนึ่งอาจจะมีผลตอนแบบ PVP หรือว่าลงดันนะแต่ถ้าจะเล่นแบบเสพเนื้อเรื่องนะแบบว่าเควสเนื้อเรื่องอะไรแค่นี้นะหรือว่าดันที่มันไม่ได้โหดมากไม่ต้องการจังหวะทัมมิ่งที่มันเยอะไปเล่นได้แต่ถ้าจะเอาแบบซีเรียสแบบชิงจังหวะกันอ่ะไม่ไหวครับเพราะว่าปิง200มันรู้สึกว่ามันอาจจะดีเลย์ประมาณ1 วิหรือว่า 0.5 อะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจรายละเอียดจริงๆนะแต่ปิงมันบอกอยู่แล้วว่า200ดังนั้นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ควรจะไม่เกิน150หรือว่าต่ำกว่า100จะถือว่าดีมากๆครับอันนี้ประมาณนี้นะครับอยากจะแบบว่าให้ดูตรงเรื่องปิงไว้หน่อยสำหรับใครที่จะมาเล่นเกมนี้แบบยาวๆนะแต่ว่าถ้าชอบจริงก็เล่นได้ถ้าใจมันรักมันก็เล่นได้อยู่แล้วครับคนมันใจรักอ่ะมันก็แบบพยายามเล่นไปอยู่แล้วแต่ถ้ามีเซิร์ฟซีเซิร์ฟเอเชียหรืออะไรโอ้โหได้อยู่คือตีมแบบนี้มันมีสักเกมให้กับคนที่เขาชอบแนวนี้เล่นผมว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะว่าเกมที่มันมีธีมยุโรปหรือว่าพวกนักรบยุคกลางมันก็มีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเกมที่มันเป็นธีมจีนแบบธีมโบราณแฟนตาซีเซียนของจีนอ่ะมันมีน้อยมากๆที่เป็นเกมดีๆนะดังนั้นถ้ามีสักเกมหนึ่งให้กับคนที่เขาชอบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องธีมนะส่วนระบบเกมอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าธีมเนี่ยมันมีน้อยมากแล้วก็มันเฉพาะกลุ่มจริงๆเล่นให้ดูครับมีการบิงรู้สึกว่าจะเหมือนโดนดึงขานะอันนี้ความรู้สึกหลังจากการมาเล่นแล้วครับผมเหมือนจะโดนดึงขาแล้วให้ผมตีนี่ตีเธอเดินก็ตายแล้วคือแบบวิ่งไปแล้วก็โดนดึงขากลับมาเพราะว่าน่าจะเพราะปิงแหละนี่ความรู้สึกส่วนตัวแล้วคือถ้าปิงมันน้อยกว่านี้จะเวิร์กมากเลยนะโอ้โหกดสนุกอยู่แล้วกระโดดฟันกดสนุกแล้วก็มูฟเมนต์เกมโดนปรับมาแล้วระดับหนึ่งครับถือว่าดีครับนี่ส่วนที่มันกระตุกน่าจะอยู่ที่ปิงมากกว่าเพราะว่าตอนเกมเปิดแรกๆมูฟเมนต์เกมมันก็มีปัญหานะมันดูแบบขัดเก๊ๆกลางๆแต่นี่เหมือนจะทำมาดีระดับนึงนะปรับบาลานซ์มาแล้วนี่ก็ประมาณนี้ให้ผมทำอะไรต่อนี่ไปตรงนู้นนี่เห็นไหมเหมือนตัวละครผมมันจะแบบเคลื่อนแปลกๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ปิงมากกว่าตรงนี้ yes ก็คือไม่เหมือนกับก็คือฉากเริ่มต้นของคาร์ดนี้ไม่เหมือนกับ5-6 คาร์ดก่อนเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องลองเล่น5-6 คาร์ดก่อนนะไม่รู้จะเริ่มที่นี่เหมือนกันไหมอันนี้แต่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่เหมือนนะแต่กราฟิกระดับนี้เลยครับเท่าที่เพื่อนๆเห็นที่ผมเล่นตอนเนี้ยถามว่าดีไหมก็มันเป็นเกมระดับแบบTriple A อ่ะมันเป็นเกมที่ท็อปของทางจีนนะครับดังนั้นเรื่องกราฟิกเรื่องบรรยากาศน่าจะไม่ต้องพูดถึงมีที่ต้องแบบกังวลก็คือเรื่องปิงสำหรับคนไทยนะแต่ว่าถ้าสำหรับคนยุโรปอเมริกาเลยเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับเขาก็ดีที่สุดแล้วเขาก็ได้เล่นเกมที่เขาอยากเล่นบรรยากาศที่เขาอยากเล่นอยู่แล้วนี่มีบินจริงๆเกมจอมยุทธมันต้องบินได้อยู่แล้วแล้วเกมนี้บินก็โหดเหมือนกันคือบินแบบบินคือบินอ่ะบินแบบโอ้โหสุดยอดคือเกมจีนมันต้องมีระบบบินที่โหดอยู่แล้วครับถ้าไม่มีระบบบินนี้ผมก็อาจจะเรียกว่าเกมจีนยากเหมือนกันเพราะว่าคนจีนมันอยากบินครับ อยากเห็นคนจีนบินได้อะไรประมาณนี้หรือว่าอยากเห็นคนไทยบินได้ก็คล้ายๆกันคือการบินมันทำให้เรารู้สึกเหมือนปลดปล่อยก็คือเป็นอิสระต่อพื้นดินแล้วก็แบบปลดปล่อยอะไรแบบนี้ความรู้สึกนะอันนี้ก็คือเวลาบินแล้วมันฟินอีกแบบหนึ่งเพื่อนๆต้องไปแบบเสพเองแต่ผมจะบอกว่าฟิลมันจะประมาณนะพอบินแล้วเรารู้สึกแบบมันอิสระมันเหมือนนกอะไรประมาณนี้ตัวละครน่ารักมากแต่เสียงภาคอาจจะไม่ดูเด็กนะอันนี้เขาอาจจะหาคนภาคที่แบบเสียงเด็กๆได้ยากน้องตายคือเห็นแล้วบางทีก็สงสารครับน้องตายไหมคือแบบทุกคนก็กำลังจะตายโดนพิษช่วยอะไรไม่ได้เศร้า แต่ทุกคนก็ต้องตายครับเราหลีกหนีความตายไม่ได้ครับแต่ว่าต้องตายยังไงตายแบบไหนแล้วก็ทำอะไรก่อนตายหรือต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปคิดกันทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองครับที่จะต้องทำในชีวิตนี้นะอาจจะเล่นเกมซอสออริเจียนอยู่ก็ได้นี่คือหน้าที่ที่พระเจ้าสั่งมาอะไรแบบนี้นี่โอ้โหยังไงล่ะนี่ได้อยู่ถือว่าแบบแดงก่อนผมขอข้ามไปเร็วๆนะนี่มีเจ้าแม่กดอิมด้วยเหรอเมื่อกี้เหมือนผมเห็นแวบๆเหมือนเจ้าแม่กดอิมนะใครที่แบบว่าเป็น FC ของเจ้าแม่นู้นเจ้าแม่นี้ก็ขออภัยด้วยนะที่ผมพูดพลาดพิงแต่ว่าผมบอกก่อนโดยส่วนตัวผมเป็นคนแบบเขาเรียกว่าคนเหี้ยครับดังนั้นก็เรื่องความเชื่ออะไรต่างๆก็อาจจะแบบไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่นี่แต่ว่าบรรยากาศในตัวเกมแบบเศร้ามากเนี่ยโอ้โหน้องนอนตายกันแบบระนาวเลยตรงนี้น่าจะเป็นจุดฮิวครับเด็กตายโหดร้ายมากคือเด็กตายเต็มเมืองเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมวิ่งก่อนวิ่งยังไงเนี่ยกด W 2 ครั้งไหมผมจำไม่ได้แล้วจริงๆนี่หรือว่ากดอะไรเนี่ยบิงไปกด W 2 ครั้งไหมตอนนี้เหมือนจะยังวิ่งไม่ได้อันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะให้เราวิ่งได้สักพักนี่ผมจะเล่นอีกแป๊บหนึ่งให้มันแบบได้สกิลแล้วก็วิ่งหรือกระโดดไกลได้นะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆลองมาติดตามลองมาเล่นเองนะครับจะได้แบบเขาเรียกว่าได้บรรยากาศเองถ้ามีคอมนะถ้ามีคอมก็ลองโหลดมาตอนนี้มันฟรีแล้วยังไงก็สบายครับไม่ต้องเสียเงินแบบเป็นพันเพื่อเล่นอันนี้เป็นเกมฟรีแบบดีมากๆเลยตอนนี้ก็ถึงโอกาสแล้วนะถ้ามีโอกาสก็มาลองนะครับนี่โอ้โหคนนี้น่าจะบูตตึกคนนี้เหมือนจะแบบพกหลายเล่มนะดาบใช้จริงกี่เล่มเนี่ยเป็น10เลยนะเนี่ยคือแบบเก็บเยอะไว้ก่อนจะใช้เล่มไหนเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนี้นี่ไงคือสกิลบินที่ผมบอกนี่คือฉากโอ้โหโคตรอลังการจังไงล่ะอย่างที่บอกครับมันคือน้องๆจูเซียนครับนี่เห็นไหมมันก็จะบินไปแบบตามเนื้อเรื่องครับแต่ว่าถามถึงความกราฟิกความอลังการของเกมคือแบบรับประกันได้ว่าที่สุดก็คือใครที่ชอบเทพเซียนและเป็นบรรยากาศแบบจีนกำลังภายในแบบออกเป็นแนวเซียนๆนะที่สุดแล้วเกมนี้ก่อนที่จูเซียนจะเปิดนะรีเมคเพราะว่าจูเซียนนั้นก็โหดเหมือนกันนี่เขาก็บินตาม NPC นะสวยงามมากคือแบบถ้าปิงมันร้อยกว่านะผมว่าเล่นสนุกคนที่ชอบเกมนี้นะเดี๋ยวชอบลงดันชอบเล่นกับเพื่อนชอบอะไรระบบอ่ะมีครบหมดเลยระบบบ้านระบบไม่ต้องให้ผมพูดถึงครับมีคือมันเรียนแบบกันได้หมดเลยเอาจริงๆคือถ้าเกมไหนมันดังมันปังมันก็ไปเรียนแบบได้แต่บัตเทิลรอยัลเกมนี้ผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าสำหรับมูนเนี่ยมีบัตเทิลรอยัลหรือว่าเกมที่ผมรู้จักอื่นๆเหมือนจะมีบัตเทิลรอยัลนะแต่เกมนี้ผมรู้สึกว่าจะไม่มีบัตเทิลรอยัลไอ้นี้รู้สึกความรู้สึกส่วนตัวนี่ผมของพี่คนนี้เขาก็จะแบบตกลงพี่ใส่หมวกหรือใส่ผมครับมันดูแบบหมวกมันแปลกๆนะนี่ Don't spread panic รู้สึกว่าแขนของพี่เขาแปลกๆนะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆโอ้โหลุงคนนี้เขาก็แบบพกดาบมาขิงอีกแล้ว10 เล่มให้เราแบบว่าไปอะไรเนี่ยเก็บของเลยตีแล้วตีสโตนนี่สกิลยังไม่ครบนะผมเห็นแค่2 สกิลก็โหดมากครับนี่เรากดครับนี่เพื่อนครับกดขุดแร่ตอนเราขุดแร่ในหินก็คือ9 กระบี่นี่อันนี้คือคอมโบยังไม่เป็นนะกดแบบง่ายๆเลยแต่มันจะมีคอมโบของแต่ละอาชีพครับแบบรีดดาเมจหรือว่าแบบว่าทำให้แบบดาเมจสูงเนี่ยเห็นไหมแขนของพี่เขาเป็นอะไรไม่รู้ครับเหมือนกับมันจะซีดไปนะเพราะว่าน่าจะไปทำอะไรแปลกๆมาแน่เลยคือเหมือนจะโดนแช่แข็งไปแล้วเหมือนแขนตายอ่ะประมาณเนี้ยนี่ได้ดาบมาแล้วนี่ดาบใหม่ไลท์คลิกใส่เข้าไปดีอุ้ยดาบสวยมากเอาดีเควสตรงนี้ก็กดคลิกครับได้ไหมนี่มันสามารถที่จะกดคลิกขวาที่เควสได้เลยนะก็จะแบบเป็นการเปิดเอกสารครับผมเคยเล่นมานานแล้วแต่เราก็รู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกมมันเยอะนะเควสมันยาวนะถ้าเพื่อนๆเล่นเพื่อนๆก็อาจจะเจอเควสที่มันแบบโคตรยาวเลยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าบินยังไงนะนี่โอ้บินแบบนี้อ่ะกระโดดบินได้นี่กระโดดบินอ่ะนี่อันนี้วิ่งเร็วครับเดี๋ยวผมกระโดดครับนี่แต่ว่ายังไม่ได้ขี่กระบี่นะเนี่ยพุ่งไปได้ไหมมันให้ผมวิ่งไปตรงนี้วิ่งเร็วได้ครับนี่วิ่งเร็วเนี่ยบอกแล้วว่าพอถึงจุดหนึ่งมันจะวิ่งได้ครับนี่ขี่กระบี่ยังไงวะอันนี้ไม่รู้จริงๆลืมแล้ว นี่นี่กด W ชิปเหรอกดชิปเหรออันนี้พุ่งลงมาโอ้ยมีเลื่อนรถด้วยนะบางเกมนี้เหยียบลาวาแบบไม่เป็นไรครับแต่นี่คือเลื่อนรถนะสมจริงนิดนึงสมจริงนิดนึงน้อยมาตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวบีบิงบีบิงyes yes yes ไว้ก่อนคือไม่รู้เรื่องก็ yes ไว้ก่อนนี่ตามลุงคนนี้ครับคนที่มีกระบี่มีดาบเยอะเขาแบบคุ้มกันเราได้แน่นอนครับไม่ต้องกังวลแล้วก็เกมมีเขาเรียกว่า Navigator หรือว่าไกด์พาที่แบบดีนะได้ดีอันนี้น่าจะให้เราตีมอนนะถ้าดูจากเฟซนะครับก็ตีมอน5ตัวนี่อย่าแย่งดิน้องน้องมันแย่งทำไมนี่ทำไมเอามาให้พี่ตีก่อนนี่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 แย่งกันแล้วครับนี่ก็ตีมอนธรรมดานี่นี่นี่เอาดีเอาดีนี่ตีมอนยังไงนี่นี่มีคนแย่งผมไป3ตัวนี่ได้อยู่ตอนนี้คนก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าเขาน่าจะไปเล่น Lost Ark ส่วนเกมนี้ก็คนน้อยตอนนี้คือคนน่าจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าล้างก็ว่าได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้คนมันแบบมีเกมใหม่เยอะมากอย่างเช่น Lost Ark อย่างเช่น Eden Ring อะไรประมาณนี้ที่มันแบบก็สนุกเหมือนกันก็คือเกมดีเลยแหละส่วนเกมนี้ก็ถ้าชอบทีมนี้ก็ว่างๆแวบมาเล่นได้ครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ามันมีเกมอะไรที่สนุกก็ไปเล่นก่อนถ้าเราแบบเบื่อเกมนู้นแล้วก็ค่อยสลับมาเกมนี้นู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ผิดอะไรครับไม่จำเป็นต้องเลือกเกมใดเกมหนึ่งหรือว่าทีมใดทีมหนึ่งนะชอบอะไรตอนไหนจังหวะไหนก็เล่นไอ้นั้นครับเอาที่แบบเราสบายใจเราแบบว่างเราแบบอิสระชีวิตเราตามนั้นเลยนี่นี่เดี๋ยวผมจะไปตีมอนให้ดูอีกนิดนึงนะเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมขอเวลไปส่วนตัวแล้วกันเพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วก็เห็นบรรยากาศได้แบบครบแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะครบแล้วแหละนะนี่คือรู้แล้วแหละว่าเกมมันระดับไหนนะโอ้ยตัวนี้เหมือนจะแข็งนะตัวนี้ตีไม่ลดเลยตัวนี้เหมือนท็อปบอสเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่ยุ่งดีกว่าเหมือนตีเลือดไม่ลดเลยครับนี่นี่นี่ตีพวกนี้ดีกว่าก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับทำให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของ Swords of Legends ในเวอร์ชั่นล่าสุดครับก็น่าสนใจใครที่แบบว่าว่างๆหรือว่าชอบแนวนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดแนวแบบจูเซียนเนี่ยแนวแบบเทพเซียนเนี่ยโอ้โหเกมนี้มันต้องมาแต่ว่าอยากให้แบบโฟกัสในส่วนที่ต้องพิจารณาจริงๆนั่นคือเรื่องปิงครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเวลาผมเล่นๆแล้วเหมือนมีจะดึงขาหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะเป็นเพราะปิงครับแต่ถ้าปิงมันน้อยก็จะดีกว่านี้แต่ถามว่าเล่นเสพบรรยากาศสนุกแบบกับเพื่อน 5-6 คนกับแก๊งอะไรได้ไหมได้แน่นอนคิดว่าแต่ว่าถ้าแบบต้องไปเจอเลทที่มันต้องการแบบไทมิ่งหรือว่าจังหวะหรือว่าการ PVP การต่อสู้กับผู้เล่นที่ต้องการจังหวะผมว่าอาจจะลำบากนิดนึงอันนี้ก็ต้องชั่งใจดีหรือไม่ก็ใช้ VPN ช่วยครับใช้ VPN เพื่อเชื่อมต่อไปที่เขาเรียกว่าประเทศที่อยู่แถวๆ EU หรือว่า NA มันจะช่วยลดปิงให้แบบผมว่าดีขึ้นอ่ะดีขึ้นกว่า200แน่นอนแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะช่วยระดับหนึ่งดังนั้นก็ลองไปพิจารณากันดูครับส่วนคลิปนี้น่าจะเห็นบรรยากาศโดยครบถ้วนแบบเบื้องต้นระดับหนึ่งนะในช่วงต้นเกมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปเวลก่อนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอาบรรยากาศลงดันของอาชีพนี้หรือว่าอะไรต่างๆต่อไปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่จริงๆอ่ะอยากให้เพื่อนๆไปลองโหลดมาเล่นเองถ้ามีคอมนะแล้วก็มีเนื้อที่ว่างโหลดมาเล่นเองดูเองเถอะครับมันดีกว่าที่จะมาดูคนอื่นเล่นหรือว่ากดเองจะสนุกกว่าแน่นอนครับโอเคแล้วเจอกันครับไปแล้วบ๊ายบาย